สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel อุ่งเกมมิ่งวิดีโอนี้เราอยู่กับเกม Final Fate TD นะครับซึ่งเป็นเกมแนว Tower Defense กราฟิกก็สไตล์อนิเมะแล้วก็มีไวฟุให้สะสมเยอะมากนะครับอย่างตัวนี้น้องดีไวนะครับเป็น Twin Tail 4ปืนซึ่งผมชอบดีไซน์มากนะคือไวฟุเลยดูคาอ่อนแล้วสิโอเคมากตัวอื่นก็ใช้ได้นะครับก็จะเป็นไลท์ 2Dกราฟิกโอเคเด้งดึงหน่อยๆนะเดี๋ยวผมจะให้ดูระบบต่อสู้ก่อนนะครับระบบที่สำคัญที่สุดซึ่งเกมนี้ระบบการต่อสู้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆเดี๋ยวเริ่มที่ส่วนแรกก็คือส่วนของ Tower Defense อาจจะผมเลือกด่านไม่ยากมากก็เลือกด่านแล้วก็กดเริ่มด่านได้เลยมันก็จะมีค่าสตามิน่านะแต่ว่าสตามิน่าเกมนี้มีให้ค่อนข้างเยอะใช้ได้อยู่นี่นะครับพอเราเริ่มด่านมาเราจะเห็นนี่มันเป็นแท่งกลมๆเนี่ยก็เหมือนเป็นแท่งเอาไว้วางตัวละครนะครับซึ่งเราก็สามารถลากไปวางได้แล้วก็จะกดควิกดีพอยวางอัตโนมัติก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าด่านยากๆเนี่ยไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเกมนี้เอาจริงๆมันไม่ได้หัวร้อนยากมันไม่ได้ยากมากไม่ได้หัวร้อนมากแต่ว่าก็ต้องใช้การจัดทีมให้ดีนิดนึงนะครับเดี๋ยวเริ่มให้ดูเลยตรงนี้ที่เป็นแว่นขยายเนี่ยเราสามารถกดดูข้อมูลตัวละครศัตรูได้อย่างที่มี4อันนะครับก็คือพลังชีวิตความเร็วในการเคลื่อนที่ความต้านทานเวทแล้วก็ต้านทานกายภาพแล้วก็ที่ลบ1ก็คือตัวละครของเราด้านล่างเนี่ยจะมีพลังชีวิต10หน่วยซึ่งถ้าตัวนี้เข้าถึงตัวละครเราก็คือลดพลังชีวิต1แต่ถ้าเป็นพวกบอสเนี่ยก็จะลบ3นะครับแต่ละตัวก็จุดอ่อนจุดแข็งต่างกันแล้วก็ผู้เล่นจะมี3สกิลไม่ใช้ที่อยู่ด้านซ้ายนี่นะครับสกิลเนี่ยต้องใช้มานาก็คือเวลาเราฆ่าศัตรูมันจะเด้งขึ้นไปข้างบนแล้วก็สกิล1จะเป็นเร่งความเร็วโจมตีของตัวละครที่เราเลือกแล้วก็จะมีสกิลพิเศษก็คือทุกตัวละครเลยตั้งแต่ SR ต้นไปเนี่ยพอมันโจมตีครบตามจำนวนครั้งที่มันกำหนดอย่างถ้าตัวโจมตีช้าหน่อยก็จะแค่5ครั้ง10ครั้งถ้าโจมตีเร็วก็อาจจะ20ครั้งเนี่ยพอครบแล้วมันก็จะ Active สกิลอัตโนมัติเลยสกิลพิเศษตุ้มเนี่ยครับแล้วอันที่2จะเป็นโลหมู่นะครับตามภาพทำดาเมจพร้อมสโลแล้วอันที่3นะครับจะเป็นอาร์ติแฟกต์คือจะเรียกว่าเป็นท่าไม้ตายก็ได้อาร์ติแฟกต์เนี่ยเกมนี้จะมีทั้งหมด4อันแต่ว่าเราจะเลือกใช้ได้ทีละอันนะซึ่งแบบอันแรกนี้จะเป็นโจมตีทั้งฉากแบบนี้เลยนะครับอันที่2ที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นบัฟเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูเนี่ยเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานการเล่นมียังไงจัดทีมแล้วก็วางตำแหน่งให้มันคอมโบกันอย่างตัวนี้ทำดาเมจเป็นหมู่แล้วก็ลดต้านเวทศัตรูออกมาเยอะละตัวนี้ทำดาเมจเวทหมู่เหมือนกันต่อเนื่องเพราะฉะนั้น2ตัวนี้คอมโบกันดีมากตัวนี้มาสตันครับตัวนี้จะเป็นยิงไกลบอสตายอย่างตัวนี้จะเป็นยิงไกลยิงแรงด้วยแต่ว่ายิงช้านะครับตัวนี้เป็นเวทเดี่ยวสโลจริงๆตัวนี้ต้องมาสลับวางตรงนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรได้เหมือนกันทวินเทลยิงแรงมากอันนี้คือพื้นฐานการเล่นเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกรอบนึงเกี่ยวกับระบบอาร์ติแฟกต์นะครับตรงนี้ตอนเราจัดทีมเนี่ยเราสามารถเลือกอาร์ติแฟกต์ได้ซึ่งอันที่2ที่ผมได้มาจะเป็นการบัฟทั้งฉากเลยนี่พอกดอาร์ติแฟกต์เนี่ยทุกคนเลยครับจะได้บัฟความเร็วโจมตีก็ใช้ยากกว่าแรกนิดนึงนะแต่ว่าเวลาเจอพวกบอสตัวหนาๆเนี่ยอาร์ติแฟกต์โจมตีเป็นหมู่มันเอาไม่ค่อยไหวนะครับผมว่าใช้อาร์ติแฟกต์อันเนี้ยถ้าบอสได้ดีกว่าจัดไปเลยตุ้มโอเคคิดว่าน่าจะพอเห็นภาพละอันนี้คือในส่วนของระบบการต่อสู้แบบที่1ก็คือ Tower Defense นะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากระบบส่วนที่2เนี่ยผมจะหยิบในส่วนของโหมด Ancient Realm ขึ้นมามันก็คือคล้ายๆกับไอหอคอยนะครับมีทั้งหมด300ชั้นตอนนี้ผมอยู่ชั้น8ซึ่งผมอยากได้ตัวนี้มากเลยคือผมชอบมากน่ารักมากอาจจะไม่หัวชมพูแต่ว่าเสื้อชมพูแล้วชอบก็พอในโหมดนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนมาเป็นแนวเทิร์นเบสนะครับก็มันจะมาสู้กันแล้วก็มันจะมีในส่วนของสปีดก็คือความเร็วใครเร็วกว่าก็ได้โจมตีก่อนอันนี้ผมเลเวลเยอะมากพอโจมตีก่อนเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติถ้าตัวแรกตายเนี่ยก็สลับเป็นตัวต่อไปเรื่อยๆถ้าเป็นตัวละครระดับ SR เนี่ยมันก็จะมีสกิล PVP ได้เดี๋ยวผมลงรายละเอียดอีกทีนึง
อันนี้ตุ้มเดียวตายเลยพอดีใช้มันง่ายแต่จริงๆคือพอครบ5วิเนี่ยเรากดตรงเมื่อกี้ที่เป็น end now เพื่อข้ามได้นะโอเคนี่คือระบบส่วนที่2นะครับผมจะข้ามมาที่ระบบของตัวละครฮีโร่ก่อนก็คือนี่จะเห็นมันจะเป็นเหมือนเป็นการ์ดให้เราใส่ซึ่งสูงสุดเนี่ยก็คือจัดทีมได้8ตัวตอนนี้ผมได้แค่6ตัวอยู่แล้วก็ในส่วนระบบการอัปเกรดจะมีอะไรอย่างแรกเลยคือส่วน equipment หรือของสวมใส่ตรงนี้นะครับที่เป็นเขียวๆเนี่ยก็คือสวมใส่ทั้งหมดทันทีหรือจะลบออกทั้งหมดทันทีก็ได้แล้วก็ที่เป็นลูกค้อนจะเป็นระบบอัปเกรดเนี่ยพอดีผมอัปเกรดแล้วอย่างตัวนี้เวลาที่เราได้ของที่ดีกว่าอันเดิมมาเนี่ยมันจะใส่ให้อัตโนมัติเลยนะแล้วเราก็กดค้อนเพื่ออัปเกรดได้เร็วมากแล้วก็ในส่วนของการอัปเกรดที่ตัวละครนะครับก็มากดตรงนี้ improve นะมันก็จะมีในส่วนของเลเวลนะครับซึ่งเราสามารถกดตรงนี้ได้เนี่ยกดอัปเกรดทีละ5เลเวลเลยก็ได้แล้วก็มีระบบโปรโมทโปรโมทนี้เราต้องใช้ไอตัวเป็นแท่งเนี่ยซึ่งเราได้จากการเล่นด่านเรื่องแล้วก็มีด่านฟาร์มเยอะนะครับไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวผมอัพไว้ฟุสิอย่างตรงนี้ผมเลือกไอเทมกดคลิกซีเล็กก็ได้เลือกให้หมดเลยแล้วมันก็จะอัปเกรดตรงนี้จะเป็นเหมือนระดับแรงนะเนี่ยแล้วพอเราแรงเต็มเราก็กดโปรโมทจาก0ดาวแรง3ก็จะเป็น1ดาวพอได้1ดาวแล้วก็มากดตรงนี้อีกเพื่อเพิ่มแรงเป็นแรง3ครับแล้วก็ค่อยกดโปรโมทเพิ่มดาวนะครับนี่คือระบบโปรโมทก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแล้วก็ระบบ Awaken ก็คือมันต้องใช้ชิ้นส่วนของตัวละครนะครับมันก็จะบอกว่าต้องการตัวละคร SR เราก็เอาตัวละคร SR ตัวไหนก็ได้อย่างอันนี้ตัวผู้ชายแล้วก็ไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่เราก็มาทำการ Awaken นะซึ่งอเวกเกนเนี่ยก็คือได้ค่าพลังแล้วก็ถ้าเราอเวกขั้นสูงเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของการอัปเกรดสกิลนะครับอย่างถ้าอเวกถึงขั้น3ก็ได้สกิลอันนี้เพิ่มอีก1เลเวลอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มีระบบ Affinity ก็คือคอมโบอย่างถ้าผมเอาตัวนี้มาใช้คู่กับตัวน้องฮาวินเทลก็ได้พลังโจมตีเพิ่ม 15% นะครับเพราะฉะนั้นการจัดทีมเนี่ยต้องดูหลายอย่างทั้งในเรื่องของดาเมจประเภทต่างๆแล้วก็คอมโบตัวละครทีมอะไรต่างๆเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของระบบกาชาคือต้องบอกว่าเกมนี้เพชรแจกเยอะมากนะครับเยอะโคตรบอกเลยมากดที่ทาวเวอร์นี้กาชานี่จะมีหลักๆให้กด2ตัวคือ Elite กับ Normal เดี๋ยวเริ่มที่ Normal ก่อน Normal จะมีแค่ R กับ SR คือตัวละครจะมีทั้งหมด4ระดับตั้งแต่ R SR SSR แล้วก็ SSSR คือจะเรียกว่า1ดาวถึง4ดาวก็ว่าได้นะครับนี้กดธรรมดา10ครั้งก็จะได้พวกตัวแบบ SR หรือ R เนี่ยโอ้ได้ SR ด้วยตัวใหม่โอ้ดีเลยกดซ้ำอีกเวลาเราได้พวกชิ้นส่วนตัวละครแรงต่ำๆเนี่ยเราก็คือเอาไป Awaken ตัวแรงสูงได้ตอนนี้เดี๋ยวผมจะมากด Elite Elite นะครับนี่คือ Rate ตัวละคร SSRเรียกว่า4ดาวแล้วกัน 0.5% ซึ่งมันดูเหมือนไม่เยอะแต่ด้วยความที่เกมนี้เพชรมันแจกเยอะแล้วที่สำคัญเราสามารถฟาร์มชิ้นส่วนมาปลดล็อกตัวละครได้เนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ถึงกับเกลือมากเท่าไหร่นะคือต่อให้เรากดกาชาไม่ได้เราฟาร์มได้นะครับตัวละครเกมนี้ฟาร์มได้หมดเลยนะแล้วก็ SSR อยู่ 2% กดให้ดูเลยผมกดได้60กว่าครั้งเนี่ยนี่ผมเพิ่งเล่นวันนี้แล้วก็ผมสะสมได้60กว่าอันนะครับแจกเยอะมากมาแล้ว SSR ตัวแรกเป็นผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ไม่จริงๆเมื่อกี้เลทมัน 2% นี่หว่าทำให้ผมได้วะผมดวงดีเหมือนกันนะเนี่ยไอ้นี่ได้ SR มาหุ้ยหุ้ยตัวนี้ผ่านเดี๋ยวๆๆอย่ามาบังอย่ามาบังดาวินชีหุ้ยใช้ได้เลยใช้ได้เป็นตัวเวท AOE ลดต้านเวทศัตรูโอเคเลยโอเคไม่เกลือว่ะไม่เกลือเหมือนดีเกมนะครับมี SR ก็ไม่เท่าไหร่ SR อีกละอุ้ย SR อีกเฮ้ยทำไมดวงผมดีจังวะโอกาสมัน 2% แต่ดวงดีกว่าที่คิดนะครับแต่จริงๆต่อให้ไม่ได้เนี่ยตัวละครฟาร์มได้หมดเลยนะอันนี้เป็นอะไรเป็นสโลโอ้มีบัฟอะไรพวกนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากัน
วิดวงดีว่ะไม่เกลือตอนนี้เรามาดูที่หน้าหลักนะครับซึ่งอย่างที่เห็นโหมดเยอะมากแล้วผมก็ยังปลดล็อกไม่หมดด้วยตรงซ้ายล่างเนี่ยก็คือเป็นเควสที่แบบให้เราทำซึ่งผมแนะนำนะว่าให้ทำเควสพวกนี้ก่อนเลยเพราะว่าของรางวัลดีมากทั้งของรางวัลแล้วก็ EXP อะไรเนี่ยได้เยอะมากคราวนี้มันมาที่โหมดอารีนาพอดีโหมดอารีนาก็จะเป็นแนวแบบเทิร์นเบสนะครับเดี๋ยวอันนี้ค่าพลังผมอยู่เท่าไหร่ 101,000 เดี๋ยวผมตบกับตัว 86,000 แล้วกันเนี่ยครับมันก็จะเข้าโหมดเทิร์นเบสที่บอกไปอันนี้สปีดผมเยอะกว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วมันมีเรื่องของประเภทด้วยนะมันมี5ประเภทนะครับซึ่งมันก็จะมีการเคาน์เตอร์กันผู้ผิด4ประเภทนะครับว่าประเภทไหนชนะอันไหนเราก็กดข้ามได้เป็นนาวเลยเรียบร้อยชนะพอเราได้แต้มมาเราก็ไปแลกของรางวัลนี่ได้เพชรด้วยเล่นอารีนาก็ได้เพชรด้วยนะเนี่ยแล้วก็เอาของรางวัลมาแลกอารีนาช็อปอย่างอันนี้ก็คือเอาไว้ที่กดกาชานะครับระดับสูงแล้วก็ยังมีอย่างพวกชิ้นส่วนตัวละครเนี่ยเราก็เอาไอเทมมาแลกได้อย่างอันนี้ตัว SSR ก็มีชิ้นส่วนให้เก็บเห็นไหม SSR ก็มีชิ้นส่วนให้เก็บนะครับแต่ว่าถ้า SSR นี้ต้องสะสม60ตัวไอ้60ชิ้นส่วนแลกได้1ตัวถ้าเป็นตัวนี้แบบ4ดาว SSR เนี่ยก็ต้องใช้90อันก็คืออาจจะฟาร์มนานหน่อยแต่ว่าก็สามารถแลกได้ตอนนี้ฟาร์มตัวละครฟาร์มยังไงก็ให้เรามากดที่คอนเควสก็คือเป็นด่านแนว Tower Defense มันจะมี2โหมดนะก็คือ Normal โหมดธรรมดากับโหมด Elite หรือโหมดยากซึ่งถ้าเป็นพวกโหมด Elite เนี่ยเราสามารถฟาร์มชิ้นส่วนตัวละครได้นะครับเห็นไหมนี่ก็คือต้อง60อันจะได้ซึ่งเราฟาร์มเนี่ยอย่างนี้ผมผ่าน3ดาวแล้วผมกดข้ามเลยมันจะได้1อันต่อครั้งวันนึงเนี่ยเราเล่นได้5ครั้งนะพอดีผมเล่นไปครบละเพราะฉะนั้นใช้เวลา12วันเนี่ยก็ได้ตัว SSR แน่นอนแล้วพอได้ชิ้นส่วนมาทำยังไงมาที่กระเป๋าแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของฉากก็คือชิ้นส่วนตัวละครอย่าง SR เนี่ยสะสมแค่30อันก็สามารถแลกเป็นตัวละครได้มันแรนดอมนะถ้าเป็น SSR ก็คือต้อง60นะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็มีในส่วนของชิ้นส่วนไอเทมอย่างอันนี้30อันก็เรียบร้อยแลกเป็นไอเทมระดับแรได้นะครับสีม่วงใช้10อันสีเหลืองใช้30อันนะระบบครับแม็กซ์สมิธอันนี้จะเป็นระบบเกี่ยวกับไอเทมเป็นหลักนะครับของสมใส่ก็สามารถเปิดฟรีได้ก็คือถ้าเกิดเราได้ตัวหีบกับตัวกุญแจมาครบนะเราสามารถเปิดได้ทันทีเลยเรียบร้อยไม่ต้องเสียเพชรแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีนะครับเราต้องจ่ายเป็นเพชรแทนอย่างนี้ต้องจ่าย100นึงอันนี้ผมมี10อันนะครับผมเปิดทั้ง10อันเลยเรียบร้อยครับเกลือมากเพราะว่ามันเป็นหีบเลเวลต่ำไงอย่างอันนี้ผมมีกุญแจเป็นระดับรีเจนเนอรี่เลยนะผมคิดว่ากดธรรมดาเนี่ยครั้งละ200แต่ว่าถ้ามีกุญแจก็คือหารไปครึ่งนึงนะครับเหลือ100เดียวนะทายอีกรอบนี่วิดสีได้สีเหลืองได้สีทองค่อนข้างโอเคเลยต้องสีส้มนะน่าจะสูงสุดนี่ผมกดไป4ครั้งผมไม่มีกุญแจแล้วคราวนี้ผมต้องจ่าย200เพชรนะครับผมลองกดซิ10ครั้งไปเลยได้อะไรได้สีเหลืองมาก็โอเคใช้ได้อยู่ไม่ได้แย่เสียดายไม่ได้สีส้มแล้วก็ระบบคราฟคราฟคือยังไงเราแค่เอานะครับของที่สีเดียวกัน4ชิ้นมารวมกันนะมันก็จะขึ้นเป็นระดับต่อไปให้ทันทีเลยคือค่อนข้างจะอีซี่มากผมเอาอย่างสมมุติผมเอาสีน้ำเงินสีอันมารวมกันแล้วก็ครับเลยซึ่งสีม่วงเห็นไหมแสดงว่าเมื่อกี้ต่อให้เราได้ของแบบสีฟ้ามาที่เราว่าเกลือเนี่ยเราก็เอามาครับขึ้นขั้นต่อไปได้นะครับถ้าเกิดว่าใครโหลดมาแล้วบังเอิญเป็นภาษาจีนนะครับให้เรามากดที่ซ้ายบนนะแล้วก็ปุ่มนี้นะครับเปลี่ยนภาษาก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้เห็นมีบางคนบอกว่าเจอภาษาจีนก็เปลี่ยนตรงนี้เอาละกันก็เรียบร้อยสำหรับวิดีโอนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะถ้าใครโหลดเล่นแล้วได้ตัวเทพอะไรบ้างก็มาแชร์กันได้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ